Hello po mga kababayan. Hello naman. สวัสดีค่ะ. Xin chào các bạn. สวัสดีค่ะ. เชิญรับชม NAA ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับดิฉันผู้ประกาศภาคภาษาไทยกันกนิษฐ์ข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้ดอทเยือนไต้หวันประธานาธิบดีไช่อิงเหวินต้อนรับเป็นอย่างดีแรงงานต่างชาติผู้โด่งดังทั้งโลกออนไลน์เป็นทูตต่อต้านการคุกคามทางเพศนักปีนเขาหลี่จงฮั่นทำลายสถิติคนไต้หวันเทศกาลแสงดาวจิมเหมินจะมีถึงเดือนพฤษภาคมนี้ดอทเยือนไต้หวันประธานาธิบดีไช่อิงเหวินต้อนรับเป็นอย่างดีอดีตวุฒิสมาชิกคริสดอทคนสนิทของประธานาธิบดีสหรัฐไบเดนนำคณะผู้แทนมาเยือนไต้หวันนี่ยังเป็นการเยี่ยมเยือนไต้หวันครั้งแรกหลังจากไบเดนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีประธานาธิบดีไช่อิงเหวินได้โพสต์รูปที่ถ่ายร่วมกับดอทบน Facebookที่ดึงดูดสายตาก็คือได้ถ่ายร่วมกับสุนัขอีก4ตัวประธานาธิบดีไช่อิงเหวินยังได้ขอบคุณคณะผู้แทนของดอทเป็นพิเศษที่ได้มาเยี่ยมเยือนซึ่งแสดงถึงความสนับสนุนที่มีต่อไต้หวันแรงงานต่างชาติผู้โด่งดังทั้งโลกออนไลน์เป็นทูตต่อต้านการคุกคามทางเพศแรงงานต่างชาติผู้หญิงชาวอินโดนีเซียที่เข้ามาทำงานที่ไต้หวันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆสำนักงานตำรวจภาค6ไทยงานได้เชิญแรงงานต่างชาติคนดังทางอินเทอร์เน็ตชาวอินโดนีเซียเข้าเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์สายด่วน113ต่อต้านความรุนแรงและการป้องกันและต่อต้านการคุกคามทางเพศสำนักงานตำรวจภาค6ไทยงานยังแสดงความใส่ใจนอกจากจะออกโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษแล้วยังได้ออกโปสเตอร์เป็นภาษาอินโดนีเซียและภาษาเวียดนามอีกด้วยเพื่อเตือนให้แรงงานต่างชาติในไต้หวันทุกคนดูแลความปลอดภัยของตัวเองนักปีนเขาหลี่จงฮั่นทำลายสถิติคนไต้หวันนักไต่เขาชื่อดังชาวไต้หวันหลี่จงฮั่นทำสถิติใหม่ไม่กี่วันมานี้ได้เดินทางขึ้นยอดเขาอันนาปูระที่เนปาลหลี่จงฮั่นไม่ใช่แค่เป็นคนไต้หวันคนแรกที่ได้ขึ้นยอดเขาอันนาปูระยังเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ชาวเชอร์ปาที่อาศัยอยู่ที่เทือกเขาอิมาลัยที่ได้ท้าทายการขึ้นยอดเขานี้โดยไม่ใช้ออกซิเจนเทศกาลแสงดาวจิมเหมินจะมีถึงเดือนพฤษภาคมนี้รัฐบาลจิมเหมินได้จัดกิจกรรมเทศกาลแสงดาวจิมเหมินปี2021ที่จะสิ้นสุดในวันที่30พฤษภาคมนี้นอกจากจะได้ชมการแสดงแสงไฟจากโดรนแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถชมการแปลอักษรโดรนเป็นรูปเทพเจ้าสิงโตแห่งลมแบบน่ารักแผนที่หมู่เกาะจิมเหมินและภาพอื่นๆมากมายเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนจิมเหมินรับชมผลงานแสนสร้างสรรค์ของศิลปินแสงและนักออกแบบ